สวัสดีครับวันนี้นะครับผมชื่อกฤตศักดิ์แป้นไทยนะครับวันนี้ชื่อเล่นชื่อแหบครับหนุ่มไปวันนี้มาประกวดRevival of State นะครับก็มีเพลงแต่งหนึ่งเพลงครับที่อยากจะมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่รีวายจัดขึ้นนะครับส่วนความประทับใจของรีวายก็ทุกคนรู้จักรีวายรุ่นผมนี่รีวายรู้จักทุกคนแน่ๆริมแดงนะต้องมีชื่อนี้ในหัวใจหลายคนนะครับว่าริมแดงเครื่องเกงรีวายครับแต่เดี๋ยวนี้ผมมาเป็นเสื้อแทนนะครับริมแดงเหมือนกันรีวายตัวนี้ตั้งใส่ตั้งแต่ใส่ได้หลวมครับตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วแน่นแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันดีกว่านะครับว่าเพลงจะเนื้อหาเป็นประมาณไหนบ้างนะครับโอเคครับครับอย่างที่ชื่อว่าวินนะครับหลายคนจะมีความแบบนี้แน่ๆลองฟังดูนะครับโอ้ดาราบัฟเฟ่ดาราราบดาราบัฟเฟ่แต่รัตตาเต้โอ้โหแต่รัตตาเต้โอ้แม่แม่เขาคนนั้นไม่ได้มีอะไรสำคัญไปมากว่าเธอเขาแค่คนที่ผ่านมาจะไม่มีอะไรเลิกเลยและไม่ได้เพ้อจะไปสนใจก็แค่พบแค่คุยไม่ได้คิดอะไรอยากให้เธอเข้าใจแต่บอกกับเธอที่ไรเธอไม่เคยฟังอะไรบ้างว่าทุกที่ไอ้อาเป็นตึงแสดงอาการดุร้ายอัลลาละวันมากมายเกะกะระรานนั้นต้องการไม่สนใครแต่ร้องพวกแม่เธอหายดีอยากจะพูดคุยเจรจาอธิบายมันก็ไม่เคยง่ายได้ดูเธอทำร้ายดูเธอทำร้ายเกือบจะตายและเธอก็ฉันยังสับสนข้างในหัวใจไม่ว่าคิดจะทำอะไรก็ไม่ถูกใจเธอเลยสักทีแต่รู้ไว้ถึงจะยังไงก็รักเธออยู่ดีและแม้จะมีวิธีถ้าอย่างนี้จะไปรักใครก็แค่พบแค่คุยไม่ได้คิดอะไรอยากให้เธอเข้าใจแต่บอกกับเธอที่ไรเธอไม่เคยฟังอะไรละว่าทุกทีไอ้อาเบื้องตึงแสดงอาการดุร้ายอะไรละว่ามากมายเกะกะระรานอันตรธานไม่สมใครแต่รอพบให้เธอหายดีอยากจะพูดคุยเจรจาอธิบายแต่มันก็ไม่เคยง่ายได้โดนเธอทำร้ายโดนเธอทำร้ายอะไรบ้างว่าทุกทีไอ้อาเป็นตัวแสดงอาการดุร้ายอะไรบ้างว่ามากมายเกะกะระรานนั้นต้องผ่านไม่สมใครแต่รอพบเธอหายดีอยากจะพูดคุยเจรจาอธิบายแต่มันก็ไม่เคยง่ายได้โดนเธอทำร้ายโดนเธอทำร้ายเกือบจะตายและเธอโอ้ไม่รักเลยเกือบจะตายและเธอโอ้โอ้เย้เย้เว้ยเว้ยโอ้บอกเลยเกือบจะตายและเธอก็ยังรักเธอ